โอ้โรงเรียนที่คนไทยหรือว่าฝั่งไทยนะทุกคนไปสร้างให้ประเทศลาวแห่งที่11ในประเทศลาวคือสวยมากและวิธีมอบวิธีรับคือแบบอลังการใหญ่มากนะทุกคนใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพราะว่าวันนี้แพรวาจะขออนุญาตมารีแอคชั่นคลิปหนึ่งทุกคนในช่อง YouTube ช่องหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคนที่คนไทยมีน้ำใจมีความเผื่อแผ่โอ้โหเอื้ออาทรแก่พี่น้องประชาชนคนลาวด้วยการไปสร้างโรงเรียนแห่งที่11 12ให้คนลาวอีกแล้วโอ้โหสบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านนะจ๊ะบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศก็กราบทักทายสบายดีเด้อกลับมาพบมาพอกับแพรวาคนเก่าคนโก้เหมือนเดิมจ้าทุกคนค่ะวันนี้แพรวาจะมาขอทําคลิปรีแอคชั่นนะคะทุกคนเนื่องจากว่าแพรวาได้เห็นคลิปนึงนะทุกคนที่ช่อง YouTube ของไทยเนาะดังเลยแหละทุกคนเนาะที่มีช่องชื่อว่าไทยลาวทูเกตเตอร์นะคะถ้าแพรวาวอลพิษพูดผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนคือเพื่อนไปรีวิวโรงเรียนเนาะแห่งที่11ของประเทศไทยนะคนไปถ่ายแล้วคือภาพมันสวยงามมากๆโอ้ยิ่งใหญ่แต่โรงเรียนในที่นี้คือโรงเรียนอะไรเห็นไหมล่ะคะทุกคนคือแบบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคือบอกว่าต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตด้วยนะคะในช่อง YouTube ไทยลาวทูเกตเตอร์นะคะที่เอามารีแอคชั่นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนไทยทุกๆคนทุกๆท่านนะคะที่ได้มีน้ำใจไปสร้างโรงเรียนให้กับคนลาวในอีกครั้งหนึ่งจ้าโอเคเราไปดูกันเลยรับท่านครับขอบคุณท่านท่านผู้เกียรติคุณครับท่านท่านผู้บริหารท่านเคยเป็นผู้เวียงจันทร์ที่เคยเป็นกรมใหญ่อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหน้าบรรยากาศณตอนนี้นะครับก็คือ2สมาคมนะครับนั่นคือสมาคมไทยลาวคุณภาพแล้วก็สมาคมลาวไทยเพื่อมิตรภาพนะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายแหล่นะฮะได้เข้ามาประชุมกันนั่นคือว่าโอกาสของการที่จะมอบโรงเรียนนะฮะที่ไสยบุรีนะครับและนี่หลังจากโควิดนะครับนั่นก็คือการมาเจอกันครั้งแรกนะฮะนั่นเป็นความแม่นแฟนของระหว่างไทยและลาวครับเสร็จจากห้องประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าทางด้านของสปปลาวนะฮะทางด้านสมาคมลาวไทยเพื่อมิตรภาพนะครับแล้วก็ทางด้านเจ้าแขวงนะฮะก็ได้ทำการเรียนรับรองนะก่อนที่เราจะไปที่โรงเรียนนะครับเพื่อไปย้อนกลับมาดูอีกครั้งนะทุกคนก็ยังดีใจแล้วก็แบบขอชื่นชมเนาะคือแบบดีใจแทนน้องๆแล้วก็นักเรียนทุกๆคนนะคะคือย้อนไปสมัยตอนที่แพรวาเรียนนะเราไม่มีเสื้อผ้าหรือว่าชุดนักเรียนดีๆไม่เคยได้โบไม่เคยได้ผูกโบอะไรต่างๆนานานะแต่ยุคนี้เราก็ต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พัฒนาแล้วนะคะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยการไปสร้างโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นสารประโยชน์คือสมาคมเนี่ยมองว่าการให้การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากของทุกๆประเทศนะครับในประเทศไทยก็เช่นกันและในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะฮะในสปป.ลาวเราก็ไปสร้างโรงเรียนมาละจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราสร้างไปแล้วถึง11โรงเรียนตอนนี้นะครับเป็นพิธีงานส่งมอบโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงเรียนได้จัดขบวนแถวนะครับมาต้อนรับนะครับทั้งสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพแล้วก็สมาคมลาวไทยเพื่อมิตรภาพมีการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะฮะของทั้ง2ประเทศณตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สยามเลยนะครับนะเป็นวันนี้เนี่ยเป็นพิธีมอบรางวัลโรงเรียนนะครับที่ระหว่างสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพแล้วก็สมาคมลาวไทยเพื่อมิตรภาพนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศของราชอาณาจักรไทยของไทยนะได้เข้ามาร่วมกันทั้ง2ประเทศนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนเนี่ยได้ถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าณวันนี้เป็นถึงวันที่เรามีการส่งมอบกันครับเพราะว่าโควิดมันทำให้เราไม่สามารถเดินทางกันมาได้นะแต่ว่าวันนี้เลิกงามยามดีครับก็คือ2ประเทศนะฮะมาร่วมมือกันเพื่อที่จะส่งมอบกันนะฮะและณวันนี้นะฮะของทั้ง2ประเทศนะครับของเมืองไสยบุรีแล้วก็ของเมืองไทยนะฮะต้อนรับอย่างแบบสมเกียรติมากๆนะฮะอบอุ่นมากๆนะครับและกำลังจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมพิธีเปิดและพิธีรับมอบกันครับ
และการที่เราจะไปเลือกสร้างโรงเรียนในพื้นที่ไหนเราก็จะมีการปรึกษาหารือนะครับกับทางการลาวเสมอแล้วเราก็จะไปสร้างในแขวงต่างๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่เขายังมีความต้องการโรงเรียนสุดท้ายนะครับที่เราไปสร้างเนี่ยนะฮะก็คือที่แขวงไซยบุรีก็ถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่อีกโรงเรียนหนึ่งที่เราไปสร้างแล้วเราก็ถือในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับไทยลาวครบ70ปีเนี่ยก็ได้ไปสร้างโรงเรียนที่แขวงไซยบุรีซึ่งแขวงไซยบุรีก็เป็นอีกแขวงหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเช่นกันเป็นโรงเรียนวัดไซยบุรีและรุ่นแม่ของข้าพเจ้าก็ได้มาเข้าอยู่นี่และรุ่นข้าพเจ้าก็ได้มาเข้าอยู่นี่ก็ย้อนว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยต่ออนาคตของลูกของหลานอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนตัวนี้ก็เป็นโรงเรียนเทศบาลของแขวงไซยบุรีสมาคมมิตรภาพไทยลาวลาวไทยอะไรเป็นตัวหลักที่ได้ก่อให้เกิดโรงเรียนหลังนี้ขึ้นข้าพเจ้าก็ได้ริเริ่มเบ้านำทางท่านบรรณสารเวลานั้นฮู้แต่ท่านบรรณสารทุกวันไปกินข้าวนำกันแล้วก็เว้าแต่เรื่องโรงเรียนหลังนี้เราก็ว่าตกลงสิได้ไปขอจากสถานทูตหรือว่าจากกระทรวงการต่างๆของรัฐบาลไทยอะไรเนาะแล้วเพิ่นก็ได้มาก็คือว่าข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจหลายที่ลูกที่หลานของข้าพเจ้าก็ยังได้สืบโตเข้าโรงเรียนอยู่แห่งนี้หลายร้อยชีวิตที่เข้าโรงเรียนอยู่บ้านนี้และก็เป็นโรงเรียนตัวแบบของแขวงไซยบุรีดูแล้วมีความสุขมากค่ะวันนี้ผมมาที่โรงเรียนไซยบุรีนะครับก็คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี่นะครับก็คือว่าเรามาทำพิธีการเปิดโรงเรียนกันซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยมาที่นี่หนหนึ่งแล้วได้เคยมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้เข้ามาถึงโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งก็คือมาส่งมอบโรงเรียนกันนะครับแล้วก็มาทำการปลูกต้นไม้กันครับนะที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะฮะเราจำได้ไหมน้องๆทุกคนเนี่ยที่นี่ที่อยู่ตรงนี้เราเจอกันที่แล้วนะเมื่อคราวที่แล้วเนาะวันเวลาอาจทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปวันนี้ผมมาเจอคุณครูนะครับที่ไซยบุรีนะฮะสองคนนี้เป็นคุณครูครูสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษได้เข้านะฮะคือการภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคือการโอ้ยคุณครูที่นี่นะเป็นผู้งามสาวงามหลายเนาะโอ้ยขอบคุณใจขอบคุณมากมากนะครับเราจะเดินไปด้วยกันแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการที่ส่งมอบนะฮะเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมตัวกันนะเพื่อที่มาถ่ายรูปนะฮะซึ่งแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือครูอาจารย์ทั้งหลายแหล่นะที่ประสิทธิ์ประสาทพรนะครับก็คือว่าให้วิชาความรู้ให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นความชื่นมื่นของ2ประเทศครับระหว่างสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพและลาวไทยเพื่อมิตรภาพครับภายใต้กระทรวงการต่างประเทศนะฮะหน่อยไปปลูกต้นไม้กันไหมไปบอกไปบอกไปปลูกต้นไม้กันนะเราเป็นมาไซยบุรีนะไปปลูกต้นไม้กันหลังจากได้โรงเรียนแห่งนี้เพิ่นก็ยังช่วยโรงเรียนมวดประถมบ้านห้วยแสนคำซึ่งเป็นบ้านพ่อม้งและก็ห้องหนึ่งอนุบาลก็บ้านฮัดหอมฮัดหอมก็เป็นมีทางเผ่าลาวเผ่าม้งและก็เผ่าเมียนที่เรียนอยู่นำกันฮะคิดว่ามื้อนี้ก็เป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ที่ทางต่างหน้าคันเว้ารวมและก็ต่างหน้ารัฐบาลไทยเนาะที่ได้มามอบภาพโรงเรียนแห่งนี้กับรัฐบาลลาวโดยเฉพาะคนเป็นทางเอกอัครราชต่างหน้าเอกอัครราชทูตและก็สมาคมมิตรภาพไทยลาวลาวไทยท่านเจ้าแขวงไซยบุรีพร้อมด้วยการนำของแขวงของเมืองกับเข้าร่วมอย่างครบครันหนาแน่นก็แสดงความขอบใจหลายๆเจ้าขอบใจที่ตรงนี้
ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครั้งกล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจญภัยไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอเวลาเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together แม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together เป็นไงบ้างคะทุกคนเนาะอยากจะบอกว่าดีใจแล้วก็มีความสุขมากเลยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะคนไทยทุกคนที่ให้ความเมตตากรุณาเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ให้การช่วยเหลือเนาะให้แก่ประชาชนคนลาวหรือว่าสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้แก่กับให้คนลาวนะคะทุกคนให้ประเทศลาวเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อเนาะบ่ว่าจะทุกคนทุกท่านเลยที่มีส่วนร่วมทั้งมีการแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจนําเนาะทุกคนก็ต้องถามหลายและก็มีหลายๆคนถามว่าอันนี้คือมันแพรวาก็ไม่อยากจะพูดให้เป็นประเด็นนะคือจะมีคนถามว่ามีแต่ไทยที่ไปช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนถนนหนทางถามว่าในเมื่อคนลาวที่แบบว่าชอบชื่นชอบเวียดนามแล้วเวียดนามเคยไปสร้างอะไรให้คนลาวไหมประเทศลาวบ้างไหมอะไรต่างๆนานาก็เราก็ไม่รู้ข้อมูลนะคะว่าเขาเคยสร้างอะไรหรือเปล่าแต่นาทีนี้คือเราจะพูดถึงแค่ในความมีน้ำใจในความรักใคร่ปรารถนาดีในความรักความสามัคคีที่คนไทยได้มีให้กับคนลาวก็ต้องขอน้อมรับด้วยอันบริสุทธิ์แล้วก็อันดีงามนะคะก็ต้องขอพระคุณแล้วก็ขอขอบใจทุกๆคนทุกท่านได้บอกว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่สนับสนุนในการศึกษาของลาวเนาะในฐานะคนลาวคนหนึ่งก็ดีใจมากเห็นแล้วก็ภาคภูมิใจมากนะคะทุกคนก็ดีใจสุดๆโอเคจากคลิปนี้ถ้าหากว่าแพรวาพูดผิดพลาดประการไหนก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะขอบคุณ FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทางประเทศด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังแห่งใจให้เพราะว่าก่อนจะจบคลิปก็ขอฝากกดคนละ1ไลค์1แชร์แล้วก็กดติดตามกด Subscribe ให้แพรวานําเด้อจะได้บ่ต้องพลาดทุกคลิปแล้วก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปจ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ